สวัสดีค่ะอัปเดต16ตุลา65เรายังคงยืนยันตัวตนกับ PayPal ไม่ผ่านเลยนะคะยืนยันกันไป3รอบแล้วก็ยังคงไม่ผ่านเราก็คงต้องรอกันต่อไประหว่างนั้นเราก็หาแพลตฟอร์มที่เราสามารถฝากขายสินค้าดิจิทัลได้โดยไม่ต้องพึ่งพา PayPal เราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ Gumroad.com นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้เขาให้คุณขายได้ตั้งแต่งานดิจิทัลจนถึงงานแฮนด์เมดคุณสามารถขายได้ทุกอย่างเลยจะเป็นฟอนต์จะเป็นไฟล์เพลงไฟล์3มิติหรือจะเป็นอีบุ๊กคอร์สออนไลน์สามารถขายได้หมดเลยโอเคเรามาลองสมัครกันดูเนาะให้กดที่ Start Selling นะคะแล้วก็มาใส่อีเมลกันเราก็ใส่อีเมลเราไปเพราะเราต้อง verify อีเมลด้วยนะคะโอเคเช็คอีเมลให้เรียบร้อยนะคะว่าถูกหรือเปล่าโอเคแล้วก็กด create account ได้เลยค่ะโอเคนะคะทำตามขั้นตอนของเขาจึ๊งๆอันนี้มันเป็น traffic light ด้วยไหมโอเค next ตึ๊บโอเคขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะคุณเลือก username ก็อันไหนที่มันมีแล้วมันจะขึ้นเป็นสีแดงๆมาเนาะโอเคอันนี้ผ่านแล้วเราก็เลือกโลโก้ที่เราจะใส่เนี่ยค่ะมันจะมาปรากฏตรงนี้โอเคหาก่อนนะอยู่ตรงไหนวะตึ๊กเราจะเอาหน้าแมวของเราใส่ไปเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ไฟล์เล็กดีใส่ไปก่อนทีนี้เราก็ใส่ชื่อร้านแล้วก็บอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนโอเคตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะตรงที่ให้เลือกประเทศเนี่ยเพราะว่ามันจะส่งผลกับบัญชีที่เราใช้รับเงินก็คือถ้าเราใช้บัญชีรับเงินในประเทศไทยอย่างถ้าเป็นกสิกรอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องเลือกประเทศไทยนะคะเลือกเป็นประเทศอื่นไม่ได้นะมันจะฝากเงินให้เราไม่ได้โอเคเลือกเป็นประเทศไทยแล้วก็คลิก go to your home page ระหว่างนั้นเนี่ยGumroadจะส่งอีเมลไปที่ mailbox ของเรานะคะเราต้องกด verify ให้เขาด้วยเพื่อที่เราจะใช้งานต่อพอเข้ามาในหน้าเว็บไซต์เข้ามาในหน้าแดชบอร์ดของเขาเนี่ยเขาก็จะมี task เขามีให้เราทำก็คือ customize your profile แล้วก็ทำไปแล้วcreate your first product เดี๋ยวเรามาดูแดชบอร์ดกันก่อนนะคะตรงนี้ตรง setting เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เราจะใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะชื่อร้านอีเมลแล้วก็ที่อยู่ของเราอยู่ในโซนบวก7 Bangkok ขอรับเงินเป็นดอลลาร์แล้วเราก็มาดูที่โปรไฟล์ตรงนี้หน้าโปรไฟล์ของเราก็คือจะปรากฏกับคนที่เขาเข้ามาดูนะคะเราก็ปรับแต่งได้แต่จริงๆมันก็จะมีแค่ขาวๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเป็นเว็บสโตร์อะไรพวกนี้สักเท่าไหร่เราก็มาดูที่ตรง Payout Payout นี่คือข้อมูลที่เขาจะจ่ายเงินเรานะคะเราเลือกเป็น Individual ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่เราให้ตรงกับพาสปอร์ตหรือว่าตัวบัตรประชาชนนะคือเอาให้ตรงอ่ะสะกดให้ตรงเลยสะกดที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะวันเดือนปีเกิดใส่ลงไปแล้วตรงนี้สำคัญมากเลย Payout Bank Account ก็คือเราต้องใส่เป็นชื่อเราแล้วก็รหัสธนาคารแล้วก็เลขบัญชีของเรา เขาถึงจะสามารถจ่ายเงินให้เราได้นะคะส่วนที่ว่าแบงก์โค้ดเป็นอะไรนั้นก็คงต้องไปดูกันหน่อยนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเป็นกสิกรแบงก์โค้ดก็คือ004อะไรเงี้ยแล้วเราก็ใส่เลขบัญชีเราไปที่ช่องนี้แล้วเราก็ใส่ชื่อเราไปที่นี่โอเคตรงนี้เราเอาไว้ก่อนเราไปดูวิธีการเพิ่มสินค้าให้เรากด new product เลยนะคะโอเคเรามาลองเพิ่มสินค้ากันดูนะคะเราก็กดไปที่ new product โอเคสินค้าวันนี้ของเราจะเป็นสินค้า digital product เรามี Blood Pressure Diary โอเคเราจะขายตัวนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมากำหนดราคาเนี่ยเห็นไหมเขาให้ขายได้ทุกอย่างเลยเป็น physical goods ก็ได้คือสินค้าที่เราต้องส่งไปรษณีย์ไปให้ลูกค้าจะเป็น membership newsletter หรือ course online ebook อะไรก็ได้หมดแต่วันนี้เราจะเป็น digital product นะคะแล้วก็กด next โอเคด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น preview ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่กล่องตรงกลางนี่คือเราจะใส่รายละเอียดเราก็เดี๋ยวเราใส่คร่าวๆลงไปต่อเนาะเทสลงไปก่อนเนาะตรงนี้จะเป็น URL ซึ่งเราไม่ต้องทำเลยเขาจะให้เราเวลาที่เราจะขายสินค้าแล้วก็เอา URL ตัวนี้ไปโปรโมทได้โอเคใส่ปกของสินค้าโอเคแล้วก็เลือกจากในคอมพิวเตอร์ของเราโอ้วันนี้คอมช้ามากโอเคเราจะขายตัวเรนโบว์เนาะวันนี้โอเคเลือกไฟล์มาเลยค่ะที่เราจะให้ลูกค้าดูโอเพนโอเคระหว่างที่รอเขาโหลดแล้วก็มาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้เราสามารถจัดหน้าได้เลยนะคะหรือว่าเราจะใส่อย่างเช่นว่าเขาเรียกว่าอะไรข้อแม้ว่าเมื่อลูกค้าได้ไฟล์ของเราไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างอันนี้มันเป็นไลเซนส์อะไรบ้างเอาไปขายต่อได้หรือเปล่าเนี่ยคือเราก็มาใส่รายละเอียดตรงนี้ให้หมดเลยเนาะโอเคหน้าปกของเราก็อัปโหลดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องใส่ทัมเนลนี้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นนะคะไม่เป็นไรเพราะเราได้เตรียมไว้แล้วหาก่อนนะคะเอาไว้ไหนวะอ่ะเจอแล้วโอเคตรงเนี้ยปุ่มเนี้ยเราสามารถเลือกเป็นคำว่า I want this buy this หรือ pay ก็ได้เราเลือกเป็น I want this ดีกว่าเพราะว่าง่ายๆดีทีนี้ตรงนี้เราจะบอกลูกค้าว่าจากการซื้อตรงเนี้ยเขาจะได้อะไรเขาจะได้ไฟล์ zip หรืออะไรก็ตามของเราจะเป็น zip ไฟล์ไปเป็น one zip file ไปนะคะโอเค additional detail ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละเราก็ใส่ราคาไปตรงเนี้ยก็คือถ้าในกรณีที่จะให้ลูกค้าเขากำหนดราคาเองน่ะเราก็เหมือนคล้ายๆกับให้ทิปอะเนาะเราก็กดคำว่า allow customer to pay what they want โอเคแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่าเรากำหนดไปแล้ว1 เหรียญหลังจากนั้นเราก็มาที่ setting โอเคตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเราเป็นสินค้าดิจิตอลนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่คอนเทนต์ตรงนี้จะเป็นที่ที่เราอัปโหลดไฟล์งานของเรานะคะกดบวกตรงไฟล์งานตรงนี้ embed file upload computer file แล้วเราก็มาเลือก ล์ zip ที่เราจะอัปโหลดนะคะโอเคเราเอาไฟล์นี้ไปก่อนละกันไฟล์สีขาวโอเคระหว่างรอที่เลือกเรามาดูตรงหัวข้อต่อไปนะคะเช็คเอาท์นี่คือในกรณีที่เราจะให้ส่วนลดเขา add discount code อะไรพวกนี้ถ้าเราจะให้ส่วนลดเขาก็คือกดตรงนี้ไป payment form เราต้องการไหม not required ไม่จำเป็นแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วเราก็รอไฟล์ของเราโหลดให้เสร็จก่อนโอเคอีกนิดเดียวใกล้ 100% ละส่วนด้านนี้จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาเห็นตอนที่เขากดซื้องานเรานะคะโอเคได้แล้วทีนี้เราก็กด publish เลยขายแล้วโอเคหลังจากที่กด publish เนี่ยมันจะเข้ามาที่ปุ่มแชร์ใช่ไหมคะเข้าไปที่ปุ่มแชร์ทีนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือที่เราจะเอาไปแปะไว้ในโซเชียลมีเดียของเราก็ได้หรือเว็บไซต์ของเราก็ได้คือเป็นลิงก์ของ Product ตัวนี้นะคะเราก็ Copy URL ไปลอง Copy ดูนะแล้วดูซิว่าถ้าเราไปเปิดที่อื่นจะเป็นยังไงนี่นะคะมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เป็นสินค้าของเราแล้วก็เป็นรายละเอียดนี่คือเราเป็นคน create ก็คือถ้าเขาจะซื้อก็กดคำว่า I want this ค่อนข้างจะใช้งานง่ายเลยเนาะก็จะพาลูกค้าเราเนี่ยไปที่หน้า shopping cart นะเนาะค่อนข้างจะง่ายเลยโอเคเรากลับไปที่ add product กันก่อนตรงปุ่มแชร์ตรงนี้นะคะนอกจากมี copy URL ของสินค้าตัวนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกโค้ดที่เราจะเอาไปแปะในเว็บไซต์ของเราในกรณีที่เราทำ SEO นะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างเลยเราต้องบอก category คือเป็นประเภทไหนไอ้ตรง author นี่เรากดปิดไปก่อนของเราเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ HEALTH มันจะขึ้น category มาให้เราก็ลองเลือกดูเราก็จะเลือกเป็น Fitness and Health นะคะส่วนแท็กเนี่ยใส่ได้5อันลองใส่ดูเนาะสังเกตว่ามันจะมีขึ้นมาให้นะคะอันนี้คงจะเป็นสถิติของเขาเนาะเราก็จะลองใส่ดูก่อน Blood Pressure Log Blood Pressure Log มี6อันโอ้แล้วก็ของเรามันก็จะมี Health Planner Health Planner มี11อันโอเคแล้วก็จะมาเป็น Meal Planner Meal Planner มีอันเดียวโอเคใส่เป็นแค่นี้ก่อนเนาะแล้วทีนี้เราก็จะให้เขา display product 1ถึงคือง่ายคือลูกค้าให้ดาวเรานะคะทีนี้มันจะมีฟีเจอร์อันหนึ่งคือถ้าเราจะให้ Gumroad Boost ให้ลูกค้าเห็นงานเราเยอะขึ้นเราต้องจ่ายเพิ่มนะคือเขาจะหักเปอร์เซ็นต์เราเพิ่มเราก็ลองคลิกตรงนี้คือเขาจะหักเปอร์เซ็นต์เราไปประมาณ 30% อย่างต่ำก็คืออัตราการมองเห็นก็จะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่เราบวกให้เขาเนาะแต่ว่า 30% ก็พอแล้วอันนี้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้เขาเราไปโปรโมทเองเราก็กดปิดตรงนี้ไปโอเคค่ะ Save Change เราก็มาดูที่หน้า Product โอเคสินค้าเราขึ้นมาแล้วว่า Publish ไปแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์มาที่สินค้าของเราถ้าเราต้องการจะ Edit เพิ่มก็คือเข้าไปคลิกเข้าไปได้เลยหรือว่าไม่เอาแล้วก็กด delete หรือว่าถ้ามีสินค้าคล้ายๆกันแล้วเราขี้เกียจพิมพ์เพิ่มแล้วก็ duplicate ไปนะคะโอเควันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนสำหรับGumroadเนาะก็โชคดีทุกคนขอให้ยืนยันตัวตนPayPalผ่านขอบคุณมากค่ะ